สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องปากสตูดิโอเหมือนเดิมโทษทีนะครับวันนี้โต๊ะมันรกไปหน่อยจิบอ่ะเรียบร้อยอ่ะวันนี้แน่นอนแกะกล่องคิดอะไรไม่ออกแกะกล่องไว้ก่อนได้วันนี้เรามาดูว่าของที่ผมสั่งมามันคืออะไรแกะเสร็จแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบกดเข้าไปดูคลิปที่เพิ่งลงไปเมื่อครั้งก่อนนะคลิปไททันอ่ะโอ้ผมวันเดียวก็เกือบวันเดียว300กว่าวิวโอ้ผมแบบว้าวขอบคุณมากๆนะผมที่กดเข้าไปดูกันแล้วก็เนื่องจากช่องเก่ามันมีปัญหาเนาะผมก็เลยมาทำถือโอกาสแบบสร้างช่องใหม่ไปเลยแล้วกันนั่งทำใหม่ตั้งแต่ต้นสักอีกรอบนึงนี่มันเรื่องอะไรวะหลับฝันดีของรักพิมพ์นะใช่เพิ่งออกเล่ม10กับ11มาด้วยฮะถือเป็นโอกาสอันดีในการสะสมให้แม่งครบชุดทุกทีไม่ต้องไปประมูลแยกอยู่เสียเขาเพิ่งรีพิมพ์เล่มที่มันหายากมาครั้งก่อนนะครั้งก่อนเล่มที่หายากมันเล่ม6กับ7มั้ยเล่มนั้นแหละมันต้องมีคนเป็นแบบผมมั่งสินะที่มันจะชอบสั่งของทุกอาทิตย์เพื่อที่จะได้แกะกล่องมีใครเป็นแบบนี้ไหมคอมเมนต์ไว้หน่อยนะแบบสั่งของมาทุกอาทิตย์สั่งจังเดือนไม่เคยมีติดบัญชีแน่นอนเอกลักษณ์ประจำช่องเราเดี๋ยวแม่งจะมีทีเซอร์ขึ้นมาให้ดูนะว่าผมสั่งอะไรไปโอ้เล่ม1ถึงเล่ม8นี่เองเล่ม9ซื้อมาละอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะชั้นวางหนังสือแม่เต็มหมดละเดี๋ยวรอสั่งทำตู้ใหม่ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาจัดกันใหม่กันถ้าดูแล้วมองหัวขอโทษด้วยนะครับนี่ก็เล่มที่11จะลงในงานหนังสือที่จะถึงนี้นะเขาประกาศไปแล้วมีหนังสือใหม่ๆของรักพิมพ์ที่ออกใหม่แล้วก็มีเรื่องที่ออกต่อด้วยนักเขียนหน้าตายรักสลับบ้านก็ออกงานหนังสือนี้คงกินมามากหมดตัวแน่นอนงานหนังสือเนี่ยออกหนังสือเหมือนบ้านกูพิมพ์เงินนะโหยก็สุดเลยครับถ้าอันนี้แต่ถามว่าซื้อไหมซื้อครบไหมครบแม่งทุกเล่มแดงมาม่าพี่ก็ยอมก็นี่ถือว่ามาแกะกล่องแล้วบ่นเล่นกันเล่นหน่อยจะถือกล้องเอียงไปไหนนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละเรามาแกะกล่องคุยเล่นกันถ้าใครจะไปงานหนังสือนะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ถ้ามีเล่มเก่าๆรีก็โพสต์ลงกลุ่มหน่อยก็ดีนะฮะผมก็มีเหมือนกันเล่มที่ขาดอยู่แหว่งมาเป็น3ชาติแล้วยังหาไม่เจอเลยโอเคคลิปหมดจบเท่านี้แหละถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะผมถ้าอยากให้
ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้เดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงคอมเมนต์ไว้เลยนะโอเคก็ขอบคุณมากที่เลื่อนมาดูคลิปนี้นะผมบ๊ายบาย